ครับนักศึกษามาถึงส่วนสุดท้ายนะฮะของ Toxicity นะครับก็จะเป็นเนื้อหาส่วน Toxicity พาร์ทที่4นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของระบบนิเวศจำลองนะฮะเพื่อการทดลองนะครับก็เคยได้เกริ่นไปแล้วใน Toxicity บทก่อนๆ นะครับว่าการทดลองในธรรมชาติหรือว่าการจำลองให้ตู้ทดลองเป็นธรรมชาติทำไปได้ไหมนะครับซึ่งก็มีการทดลองมานะครับดังนั้นนะฮะเราลองมาดูนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดเราสร้างบ่อนะแทนที่เราจะสร้างบ่อแบบธรรมดานะครับโล่งๆนะฮะมีน้ำที่เปลี่ยนความเข้มข้นแล้วก็มีปลานะเราสามารถพัฒนางานขึ้นไปนะฮะมีความซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็จะได้ศึกษาไม่ใช่แค่ผลกระทบของกายภาพเคมีหรือสารพิษต่อสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะฮะอาจจะยังได้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะได้พบเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนะครับอาจจะเจอภาวะอื่นๆติดมาด้วยนะเป็นผลของการทดลองเพิ่มเติมเข้ามานะครับครับคราวนี้เราลองมาดูนะฮะการทดลองที่ต้องสร้างบ่อให้สมบูรณ์แบบนะฮะเราก็อาจจะเรียกว่า experiment ponds นะฮะก็อันนี้อย่างตัวอย่างนะฮะแทนที่จะมีแค่ตู้ปลาโล่งๆมีสิ่งมีชีวิตนะฮะอันนี้ก็มีการเพิ่มให้มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ขึ้นนะฮะมีพืชมีอะไรอยู่นะครับซึ่งถ้าทดลองนะฮะอาจจะมีผลที่ออกมาแตกต่างกับทดลองในตู้โล่งๆเฉยๆนะครับครับกับอันนี้ก็เป็นแบบจำลองของน้ำไหลนะซึ่งจำลองค่อนข้างยากเลยนะต้องใช้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับก็จะเป็น river channel นะครับหนองน้ำนี่ก็จะเป็นเรียนแบบน้ำไหลนะครับก็สามารถทดลองความเป็นพิษได้แล้วก็ทดลองในสภาวะน้ำไหลไปด้วยนะครับหรือว่าอันนี้นี่งานใหญ่เลยนะครับอันนี้มีการกักพื้นที่นะครับทดลองจริงๆจังๆในทะเลสาบเลยแล้วก็ดูผลกระทบของอะไรบางอย่างในนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสเกลค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับครับดังนั้นนะฮะก็เลยมีการสร้างศัพท์2คำนะครับเนาะก็คือระบบนิเวศเล็กๆนะฮะที่จำลองขึ้นเราก็อาจจะเรียกว่าไมโครคอสซึมนะไมโครคอสซึมนี่ก็สเกลเล็กนิดหน่อยนะครับอาจจะประมาณตู้ปลานะฮะขนาดไม่กี่เซนนะครับเนาะก็เป็นตู้ปลาที่ไม่ใหญ่มากนะครับจริงๆในข้อกำหนดเขาก็ไม่ได้มีสเกลไว้ชัดเจนนะครับแต่ไมโครคอสซึมเอาเป็นว่าเป็นตู้จำลองขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นมีโซคอสซึมนี่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับมีโซคอสซึมก็อาจจะเป็นระดับบ่อปลาที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของลำธารนะครับนะซึ่งก็มีขนาดใหญ่นะแล้วก็มีความจุของน้ำมหาศาลนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นการทดลองสเกลอีกสเกลหนึ่งที่ใหญ่ขึ้นมานะครับเนาะก็อย่างที่สรุปไปนะฮะว่าการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของพวกจำลองระบบนิเวศเนี่ยค่อนข้างยากนะฮะนะเพราะว่าเราต้องดีไซน์อะไรออกมาต้องสมบูรณ์นะฮะแต่ว่าในเปเปอร์หลายๆก็มีนะครับบางครั้งก็บางปีก็จะมีเด็กๆในคอร์สเอามาพูดถึงนะฮะก็มีนะครับนะเพราะว่าอย่างน้อยนะฮะจะได้อธิบายธรรมชาติได้นะเพราะว่าในธรรมชาติจริงๆนะฮะมันมีอินเตอร์แอคชั่นเยอะแยะมากมายนะครับไม่ได้มีแค่น้ำไม่ได้มีแค่ปลามันมีอย่างอื่นด้วยมีสาหร่ายมีสิ่งมีชีวิตอื่นมีก้อนหินนะครับดังนั้นผลการทดลองถ้าขึ้นไประดับไมโครคอสซึมหรือมีโซคอสซึมเนี่ยผลการทดลองของเขาจะน่าสนใจมากนะครับครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็เรื่อง subtitle effect ต่อมนุษย์นะครับอันครับที่แล้วเลคเชอร์ที่แล้วก็ได้พูดถึง subtitle effect ต่อปลานะฮะแล้วก็มนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศและเราก็สามารถได้รับผลสับลิทอลได้เช่นเดียวกันนะครับก็อย่างเช่นการเริ่มแรกนะสมมติว่าเป็นสับลิทอลเอฟเฟกต์จากยาฆ่าแมลงนะครับก็แสดงผลที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของมนุษย์นะไรตามนี้เลยนะครับก็ตั้งแต่ระบบทางเดินอาหารนะครับถ้าเกิดเราสัมผัสกับสารยาฆ่าแมลงนานๆก็อาจจะเป็นคลื่นเหียนอาเจียนนะครับหรือว่าท้องเสียนะครับอันนี้ก็เป็นอาการเบื้องต้นที่ปรากฏหลังจากนั้นถ้าเป็นอาการทางประสาทที่เจอได้ก็อย่างเช่นการชักกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับหรือไปถึงขั้นที่เป็นอัมพาตก็มีนะครับอันนี้เป็นผลระดับประสาทนะครับหรือว่าผลระดับออร์แกนอย่างเช่นความผิดปกติของหัวใจนะฮะหรือว่าระบบการไหลเวียนโลหิต
นะฮะระบบการนำสารต่างๆนี่อาจจะถูกรบกวนไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นsubdural effect ที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์นะซึ่งตรงนี้จริงๆแพทย์เขาตรวจสอบให้เราได้นะครับต่อไปเป็นตัวอย่างมลภาวะอันอีกอันหนึ่งนะฮะที่ส่งผลต่อมนุษย์ได้นะครับอันนี้เป็นมลภาวะที่มาจากน้ำเสียนะครับน้ำเสียชุมชนนะที่สามารถทำให้แหล่งน้ำกลายเป็นสภาพ eutrophication นะครับเราลองมาดูนะฮะว่าสภาพน้ำเสียชุมชนหรือสภาพ eutrophication ก็สามารถทำร้ายมนุษย์ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ eutrophication นะถ้าเป็นน้ำจืดนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากสาหร่ายนะครับสาหร่ายหลากหลายตัวเลยนะครับอย่างเช่นไมโครซิสติสนะอาดาบินาออสซิลาโตเรียนะครับแล้วก็อาจจะมีสาหร่ายอีกหลายตัวนะครับที่เติบโตอย่างรวดเร็วและทำให้แหล่งน้ำนะเป็นสภาพดังภาพนี้นะครับถ้าเกิดมนุษย์เราสัมผัสนะฮะหรือว่าเจอน้ำแบบนี้นะครับก็จะแสดงอาการสับดิทอลได้นะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะระบบทางเดินอาหารเนาะ gastrointestinal disorder นะครับหรือแม้แต่เกิดผลในระดับเอนไซม์บางตัวนะที่อาจจะอยู่ในเลือดนะครับซึ่งก็พวกนี้จริงๆก็เป็นเอนไซม์ที่ช่วยรักษาตัวเราฮะนอกแต่ว่าเอนไซม์เหล่านี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดอยากได้เพิ่มเติมลองไปอ่านงานวิจัยของ Four Corner นะครับครับคราวนี้ถ้าเป็นน้ำเค็มบ้างนะครับน้ำเค็มสภาพ eutrophication จะออกมาในรูปของน้ำสีแดงๆหรือว่าเขาเรียกว่า red tide นะครับเนาะหรือปรากฏการณ์ขี้ประหวาดนะครับเพราะว่าสาหร่ายที่เป็นนำปรากฏการณ์นี้ในน้ำเค็มนี่จะเป็นพวก dinoflagellate นะครับก็ทำให้เกิดเป็นภาพแบบนี้นะครับถ้าเราอยู่ใกล้นะฮะหรือว่ารับน้ำที่มีพิษ red tide เนี่ยก็สามารถแสดงอาการได้อย่างน้อย4อันนะครับอาจจะรบกวนระบบเลือดนะครับรบกวนระบบหัวใจระบบระบบประสาทนะครับหรือรบกวนระบบหายใจได้นะครับเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ใกล้ๆนะบางครั้งเกิดแก๊สที่ไม่พึงประสงค์นะซึ่งก็สามารถทำให้มนุษย์มีความผิดปกติได้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็มีแหล่งอ้างอิงลองไปดูเพิ่มเติมได้นะครับคราวนี้ลองมาดูอีกเคสหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับเป็น DDT นะครับสารที่เมื่อก่อนเราใช้กันเยอะมากในการกำจัดศัตรูพืชนะครับแต่ว่าด้วยความคงทนคงสภาพด้วยความเป็นพิษนะฮะปัจจุบันจะเป็นสารที่ไม่ควรจะมีการใช้แล้วบนโลกนะครับแต่ว่าบางที่ยังแอบใช้อยู่นะครับหรือบางที่ไม่มีการใช้แล้วแต่ว่าปัจจุบันเราก็ยังเจอพิษผลกระทบของเจ้าตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่า DDT เป็นหนึ่งในสารที่มี bioaccumulation นะครับมีความคงทนนะฮะและก็สะสมในสิ่งมีชีวิตได้นะครับสิ่งมีชีวิตก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะฮะเรียกว่า bioaccumulation นะครับแล้วก็เขาสามารถถ่ายทอดขึ้นไปตามลำดับห่วงโซ่อาหารนะครับซึ่งก็เรียกว่า biomagnification นะครับดังนั้นหลายๆที่บนโลกนะครับบางที่อาจจะงดใช้ไปแล้วนะครับแต่ว่ามันด้วยความคงทนของมันเนี่ยนะครับมันยังอยู่ในธรรมชาติอยู่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นภาพแสดงนะครับครับท้ายที่สุดนะครับผู้บริโภคสูงสุดก็คือมนุษย์นะครับ DDT จากในน้ำเข้าสู่ซูโอแพลงตอนเข้าสู่ปลาเล็กเข้าสู่ปลาใหญ่ก็สามารถเข้าสู่มนุษย์ได้นะครับดังนั้นในบางที่ของโลกก็ยังได้รับผลกระทบจากเจ้าตัว DDT นี้อยู่นะครับครับอันนี้เป็นผลสำหรับกลุ่ม DDT ต่อพวกนกก่อนนะครับก็เอฟเฟกต์ของเขาก็คืออันจะทำให้ไข่ของพวกนกเนี่ยเปราะบางกว่าปกตินะครับผลก็คือไข่แตกง่ายนะครับก็ทำให้โอกาสการเพิ่มประชากรเนี่ยยากขึ้นนะครับอันนั้นนี่เป็นผลเลยนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นการไบโอแมกนิฟิเคชันนะฮะตั้งแต่ในน้ำมาในไฟโตแพลงตอนนะเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะซูโอแพลงตอนเพิ่มเป็น 0.123 ppm นะครับปลาเล็กขึ้นมาเป็น 1.04 นะครับแล้วก็พวกปลาใหญ่นะขึ้นมาเป็น 4 ppm นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะฮะผู้บริโภคบนบกเช่นนกก็รับปลาที่มีพิษสะสมไปเยอะแล้วก็สะสมในนกถึง 124 ppm นะครับซึ่งเอฟเฟกต์ตัวนี้ไปแสดงที่ไข่นะครับไข่นกนะฮะก็ทำให้ไข่เนี่ยเปราะบางแล้วก็โอกาสที่ตัวอ่อนข้างในจะตายก็สูงขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับครับสำหรับอันนี้อาจารย์เทียบยาฆ่าแมลงนะฮะระหว่าง DDT นะฮะซึ่งปัจจุบันยังเหลือย
ยังเหลือการใช้แอบใช้อยู่บ้างนะครับหรือว่าก็เหลือตกค้างในธรรมชาตินะฮะกับกลุ่มที่สองนะฮะกลุ่มพวกออร์แกโนฟอสฟอรัสนะครับพาราไทออนนะฮะแล้วก็กลุ่มที่3คาร์บาเมตนะก็ยกตัวอย่างคาร์บาริลนะครับก็ปัจจุบันนี้นะฮะสารที่ยังมีการใช้กันอยู่ก็คือออร์แกโนฟอสฟอรัสกับคาร์บาเมตนะครับยังอนุโลมให้ใช้ได้นะเพราะว่า2ตัวนี้แรงแต่ว่าแตกตัวค่อนข้างเร็วนะแต่ว่า DDT นี้อันทั่วโลกแบนแล้วนะครับครับก็ยาฆ่าแมลงทั้ง3ชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติ5ข้อนะฮะเราลองมาดูแต่ละอันนะครับอันที่1นะฮะความสามารถในการเข้าไปปนเปื้อนแหล่งน้ำนะครับก็ทำได้แทบจะทุกตัวนะครับ DDT นี้เข้าไปปนเปื้อนได้อย่างดีเลยพาราไทออนก็ลงน้ำแล้วปนเปื้อนได้นะครับคาร์บอริลนี่อาจจะกลางๆนิดนึงนะครับอาจจะละลายยากนิดนึงนะครับแล้วก็ระดับปานกลาง moderate นะครับครับมาถึงการละลายนะครับการละลาย DDT ก็ไม่ได้ละลายง่ายเท่าไหร่ทั้งหมดจริงๆละลายน้ำค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากเลยนะครับดังนั้นการปนเปื้อนนะฮะมันจะไปสู่สิ่งแวดล้อมกับตัวสัตว์มากกว่านะครับความเป็นพิษนะครับทอมเป็นพิษโอ้อันนี้หายไปจริงๆก็ค่อนข้างรุนแรงนะฮะทุกอันจริงๆระดับปานกลางนะครับความเป็นพิษปานกลางนะฮะความคงทนในแหล่งน้ำนะครับDDT นี่นานกว่าเพื่อนเลยนะครับแต่พาราไทออนกับคาร์บาริลค่อนข้างสั้นนะฮะและความสามารถในการ accumulation นะครับ DDT นี้ต้นแบบเลยนะ strong นะครับก็สะสมในสิ่งมีชีวิตได้ดีส่วนที่เหลือนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติคร่าวๆของยาฆ่าแมลง3แบบนะที่มนุษย์ใช้หรือว่าเคยใช้มาก่อนในอดีตครับอันนี้ก็เป็นภาพแสดงนะฮะการที่เข้าไปในแหล่งน้ำได้ยังไงนะส่วนใหญ่ก็มาจากการพ่นแล้วก็ลมนะลมก็ชะนะครับจากการพ่นที่บนบกนะแล้วก็เข้ามาสู่ระบบนิเวศแหล่งน้ำมันก็สะสมอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปปนเปื้อนในตะกอนบ้างในสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบ้างในน้ำบ้างนะครับบางครั้งเราเก็บตะกอนหรือเก็บน้ำมาวัดก็ไม่เจอนะเพราะว่ามันน้อยมากๆแต่ว่าถ้าสมมุติเราเปลี่ยนอย่างเช่นเอาตัวอย่างหอยตัวอย่างเนื้อเยื่อปลาหรือตัวอย่างสิ่งมีชีวิตมาตรวจนะเจอได้นะครับเพราะว่ามันอาจไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ดีสักกว่าละลายอยู่ในน้ำนะครับครับอันนี้ก็ให้ดูนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมของ DDT นะเอา DDT จริงๆอนุพันธ์ของ DDT มีหลายตัวนะครับกลุ่ม DDT ก็เดนดรินเอนดรินลินเดนคลอเดนเฮปตาคอร์นะฮะเอาดรินพวกนี้ก็เป็นเดริเวทีฟของ DDT นะครับเราลองมาดูความสามารถในการละลายนะฮะจริงๆไม่ค่อยละลายน้ำเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นความสามารถในการละลายของแต่ละตัวนะครับก็ค่อนข้างต่ำทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าตัวสำคัญของเขาคือ half life นะฮะ half life นี้ค่อนข้างยาวเลยนะครับ DDT Dendrin Endrin นี่ half life 2ปี3ปีนะครับที่เหลือก็ค่อนข้างลดลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินนะฮะแล้วเขาจะอยู่ในธรรมชาติได้กี่ปีนะครับเอาเป็นว่าถ้าให้หายไป 95% นะฮะ DDT ต้องใช้เวลาถึง10ปีนะครับถึงจะหายไป 95% นะฮะ Dendrin ก็8ปี7ปีนะครับที่เหลือก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆนะครับชุดหลังนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อลด persistence นะหรือว่าลดความคงตัวของเขานะครับในธรรมชาตินะครับดังนั้นแต่ยังไงก็ตามถ้าเราดูนะฮะจะเห็นว่าโอ้ค่อนข้างเป็นสารที่อยู่ในธรรมชาติได้เป็นปีๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่จะสามารถเข้าไปอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารได้นะครับครับก็กลุ่ม DDT ก็เป็นพิษทุกตัวนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยนะฮะอัลดรินนะฮะก็เป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตหลายตัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นconcentration นะครับอันนี้ก็เอาข้อมูลมาให้ดูนะฮะEndrin ก็มีการทดลองแล้วกับสิ่งมีชีวิตในน้ำหลายชนิดนะครับก็พบว่าเป็นพิษเหมือนกันนะครับเนาะมีแค่ละลายไม่แค่ไมโครลิตเองก็ทำให้สิ่งมีชีวิตตายไปครึ่งนึงในเวลา4วันได้นี่ก็ถือว่าเป็นสารที่อันตรายนะครับปริมาณที่ใช้ก็บางตัวใช้น้อยมากๆนะฮะเนาะก็ถือว่าเป็นสารที่อันตรายเลยทีเดียวครับอันนี้ก็ดิวดรินนะสารอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพิษต่อพวกอินเวอร์ทิเบรตด้วยนะครับหลายๆตัวก็อันนี้หนอนแดงนะฮะอันนี้แกมมารัสนะอันนี้เป็นพวกชีปลาขาวนะครับ
ดังนั้นก็จัดเป็นสารพิษที่อันตรายเลยทีเดียวนะครับทำลายทั้งเวอร์ทิเบรตนะฮะพวกปลานะฮะแล้วก็ทำลายอินเวอร์ทิเบรตได้ด้วยนะครับพวกแมลงน้ำหรือว่าอินเวอร์ทิเบรตในน้ำอื่นๆนะครับครับอันนี้ก็หน้าตาอินเวอร์ทิเบรตนะที่ได้รับการทดลองกับ DDT นะครับพวกนี้ก็บางตัวก็อาจจะทนหน่อยแต่บางตัวก็อาจจะเซนซิทีฟนะครับตัวบีเฟกต์นี่อาจจะทนนิดนึงนะฮะแต่ว่าตัวอื่นนิดดูจะค่อนข้างอ่อนแอนะครับโดยเฉพาะพวกอันชิปะขาวแมลงเกาะหินนี่เจอดิวดรินนะฮะละลายนิดเดียวก็อาจจะทำให้พวกนี้ตายได้นะครับครับอันนี้ก็ปลานะฮะเมื่อกี้เป็นอินเวอร์ทิเบรตคราวนี้เรามาดูฟิชบ้างนะพวกปลานะจะเป็นตัวแทนเวอร์ทิเบรตก็แล้วกันนะครับก็เอาดรินดินดรินก็อันตรายต่อพวกปลาทราวต์ปลาทองนะครับปลาบลูกิลนะฮะก็เป็นพิษที่อันตรายต่อบอทิเบรดซะด้วยนะครับเจ้าพวกเอาดรินกับดิวดรินนะแล้วก็เอนดรินนะครับนี่หน้านี้เป็นเอนดรินนะครับก็หลายตัวเลยนะปลาหางนกยูงก็นะปลาแซลมอนนะพวกนี้นะปลาคาร์ปนะฮะแล้วก็เป็นถ้าโดนพิษของพวก DDT นะกับเดลิเวอร์ทีฟนี่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะพิษถึงตายเลยนะครับครับอันนี้ก็เอาตัวอย่างปลาที่ใช้ในการทดลองกับยาฆ่าแมลงกลุ่ม DDT มาให้ดูนะครับปลาทราวนะครับแล้วก็ไม่ใช่ปลาบ้านเราเนาะพอดีเป็นงานวิจัยเมืองนอกนะครับถ้าบ้านเรามีก็อาจจะเป็นพวกปลาทองนะครับปลาทองก็ใช้ทดลองท็อกซิซิตี้ได้นะครับกลุ่มปลาคาร์ปก็อาจใช้ทดลองได้นะครับเพราะว่าเป็นปลาที่อยู่ได้ทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถเอามาทดลองครับพวกนี้ก็ค่อนข้างเปราะบางต่อ DDT เช่นเดียวกันครับก็สู่ส่วนสุดท้ายละคราวนี้ก็ลองมาดูนะฮะมาสรุปความยากของการศึกษาพิษวิทยาในสิ่งมีชีวิตนะครับเนื่องจากเป็นการทดลองในสิ่งมีชีวิตดังนั้นข้อควรตระหนักถึงอันที่หนึ่งนะครับตัวสัตว์เองเนี่ยแต่ละตัวมีความทนต่อสารในระดับที่ต่างกันนะครับอันนี้ก็เคยยกตัวอย่างละว่าแต่ละตัวจริงๆมีภูมิต้านทานนะครับบางตัวเซนซิทีฟมากบางตัวอาจทนได้มากนะครับหรือแม้แต่ในสปีชีส์เดียวกันคนละวัย ก็ต่างกันละนะครับเรื่องของความทนนะครับดังนั้นอันข้อที่1 นี่เป็นจุดที่1ที่ทำให้การศึกษาค่อนข้างยากนะครับหลายๆครั้งมีการพยายามเลือกสัตว์ครอกเดียวกันอายุเดียวกันนะเพื่อที่จะได้ผลออกมาแม่นยำนะครับอันที่2นะครับเราไม่สามารถมองสิ่งมีชีวิตเหมือนเป็นถุงนะหรือว่าเป็นอะไรที่ง่ายๆได้นะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตคือสิ่งมีชีวิตเขามีกลไกนะครับเหมือนที่เล่าไปในคาบที่แล้วสิ่งมีชีวิตทุกตัวอย่างน้อยมีกลไกที่ป้องกันตัวเองระดับหนึ่งนะดังนั้นบางครั้งผลการทดลองอาจจะไม่ได้ตอบสนองตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นแค่ถุงเดียวนะอาจารย์เขียนใช้ศัพท์ง่ายๆนะเขาคือสิ่งมีชีวิตนะครับอันที่3นะครับเรื่องของพิษในสัตว์นะครับอันนี้ก็เทียบการทดลองที่เคยเอามาให้ดูนะฮะพิษสามารถกระจายในออร์แกนแต่ละออร์แกนได้ไม่เท่ากันนะครับเคยครับก่อนนู้นเคยยกตัวอย่างที่เป็นสาร surfactant นะฮะที่สามารถเข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกายของปลาได้นะแล้วก็แต่ละส่วนก็รองรับได้ไม่เหมือนกันนะครับบางจุดสะสมเยอะมากบางจุดสะสมน้อยนะครับดังนั้นเช่นเดียวกันนะฮะการกระจายของพิษในสัตว์เนี่ยแต่ละเนื้อเยื่อไม่เหมือนกันและอันสุดท้ายนะฮะก็คือเรื่องของคุณสมบัติของพิษเองนะครับพิษแต่ละตัวก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปนะครับเราเหมือนอย่างเช่นยกตัวอย่างเมื่อกี้นะฮะกลุ่ม DDT ก็มีหลากหลาย derivative นะแต่ละตัวก็ออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นอันนี้ก็ตอนทดลองนี่ก็พยายามระบุแบบให้เป็นตัวสารพิษที่แม่นยำอย่างเช่นถ้าทำเอาดรินก็บอกเอาดรินไปเลยถ้าทำสารกลุ่มพาราไทออนนะซึ่งเป็นออร์แกโนฟอสเฟตก็บอกไปเลยว่าเป็นพาราไทออนนะครับดังนั้นอันนี้มัน